สวัสดีค่ะมีนาคูดไลท์นะคะวันนี้น้ำจะมาพูดเรื่องของโควิดนะคะเอ้ยเยอรมันนะคะตอนนี้โควิดแบบว่าอุ้ยมันตัวเลขมันสูงขึ้นแล้วเวลาที่เขาเทียบอะเขาไม่ได้เทียบวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะเขาเทียบแบบเหมือนวันเดียวกันของอาทิตย์นี้กับอาทิตย์ที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ดูว่ามันลดต่ำแค่ไหนนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะตอนเนี้ยมันมีวัคซีนออกมาแล้วนะคะวัคซีนนี่ตอนที่น้ำดูนั้นเขาบอกว่าได้รักษาได้95%นะคะแต่ตอนนี้น้ำไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าของอเมริกากับเยอรมันนะคะได้ทดสอบจากเกรทบริเตนก่อนนะคะว่าเขาฉีดให้ก่อนนะแล้วก็เกรทบริเตนก็นะลองไปก่อนพวกเรานะคะคนที่อยู่เยอรมันนะคะแล้วที่เนี้ยช่วงโควิดเนี่ยนะคะเยอรมันอ่ะเป็นประเทศที่เหมือนเป็นศูนย์กลางแล้วก็คนไปคนมาไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ก็ติดกันแล้วก็มีบางพวกที่แบบยังไงอ่ะไม่ป้องกันตัวเองคิดว่าโควิดอ่ะมันเป็นเรื่องจอมปลอมไม่เคยมีมาก่อนนะมันมีโรคระบาดหลายโรคแต่โควิดเป็นอะไรที่แบบหยุดโลกอ่ะหยุดโลกหยุดเศรษฐกิจมันมีโรคจะเคยคิดไหมในชีวิตเราที่มันจะมีโรคหนึ่งที่คนตายเป็นล้านคนตายเป็นล้านมากกว่าการต่อสู้ลบอะไรแบบหลายๆที่นะคะมันสุดยอดจริงๆนะคะแล้วก็มีโควิดออกมาแล้วก็ข่าวการทำเรื่องของวัคซีนนะคะพอวัคซีนออกมาก็จะมีข่าวอีกแล้วว่ามันทำให้ DNA เราเปลี่ยนหรือว่ามันควบคุมเราทำให้มันเหมือนฝังชิปในร่างกายเราคือมันมีหลายข่าวมากบางทีเขาก็บอกว่าโควิดโดนทำมาจากประเทศหนึ่งพอช่วงโควิดเนี่ยนะคะเยอรมันเขาก็จะกักตัวทีนี้คือเทศกาลคริสต์มาสนะคะก็จะสำคัญมากสำหรับชาวเยอรมันนะคะรัฐบาลเขาก็เลยให้พบกันได้ในครอบครัวนะคะน่าจะไม่เกิน10คนประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วอ่ะก็เพราะช่วงโควิดนี่แหละโอ้โหน้ำแบบจะเล่าให้ฟังว่าแบบในบ้านน้ำนะคะน้ำก็จะปล่อยเช่าไป2แฟลตนะคะแล้วก็มีแฟลตข้างล่างเนี่ยโอ้ยขอเมาส์หน่อยเธอแบบเธอย้ายมาอยู่ได้ประมาณ3เดือน4เดือนประมาณเนี้ยแล้วตอนแรกอ่ะเธอมากับน้องชายแล้วก็มีลูกสาวมาคนนึงนะคะก็ดีนะเขามีมาอยู่กันพี่น้องอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันเป็นการคิดผิดมากที่จะแบบให้คนที่แบบไม่แบบคือเป็นครอบครัวแบบนี้มาอยู่นะคะมันกลายเป็นว่าวันหนึ่งหลังที่เขามาทำแฟลตแล้วเสร็จแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเสร็จแล้ววันหนึ่งเขาหยุดทำเฉยเลยแล้วก็มาบอกว่าให้แฟนมาอยู่ด้วยซึ่งตอนแรกอะน้ำรู้สึกว่าตั้งแต่เขาเข้ามาที่บ้านเราเนี่ยนะเขาบอกว่ามาอยู่กันสามคนและอีผู้ชายคนนี้ก็มาทุกวันเลยมานอนนี่ทุกวันเลยจนกระทั่งน้ำบอกแฟนว่าเอ้ยเธอฉันไม่ยอมนะให้คนมาอยู่ในบ้านเรามากกว่าที่กำหนดมันมีข้อเสียหลายอย่างถ้าเกิดว่าของเราเสียหายล่ะคือท้ายที่สุดอะมันเสียหายนะคะคือไอประตูบ้านน้ำอะเป็นแบบคือรอยแตกแล้วน้ำถามหาไม่มีใครทำเลยมันเป็นไปได้ไงแล้วก็ตรงบันไดทางขึ้นนะคะเหมือนแบบมีคนชนแล้วก็มีรอยแตกอะไรประมาณเนี้ยคือมาอยู่เป็น4คนแล้วค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วน้ำเคยถามเขาแล้วว่าเขาจะมาอยู่หรือเปล่าแล้วผู้หญิงบอกว่าไม่อยู่แล้ววันนึงนางมาบอกว่าเอ้ยขอเข้ามาอยู่นะเพราะว่าฉันท้องเพราะโควิดอ่ะแต่ว่าโควิดอ่ะแม่งสุกคนน่ะมันต้องอยู่บ้านไหมมันอยู่เป็นครอบครัวไหมแต่ยายคนเนี้ยเอาผู้ชายมาอยู่ด้วยกลายเป็นว่าตัวเองท้องแล้วกลายเป็นว่าน้ำอ่ะต้องยกเลิกสัญญา
่ของผู้เช่าน้องไปแล้วก็ทะเลาะกันด้วยนะคะทะเลาะกันแต่น้ำไม่รู้เรื่องหรอกทะเลาะกันแล้วก็ให้น้องไปน้องก็ไม่พูดเสียใจอ่ะคือสร้างวิมานด้วยกันดีๆอะไรเงี้ยให้กูไปซะงั้นแล้วก็เห็นคนอื่นดีกว่านะคะก็ให้ผู้ชายมาอยู่แล้วก็น้ำคิดว่าแฟลตที่น้ำชะปล่อยเช่านะคะชั้นล่างมีห้องสองห้องนอนแล้วกลายเป็นว่าเธอมีลูกอีกมันก็ต้องกลายเป็นว่าลูก4คนน่ะ4คนใน8 2ห้อง2ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยคือตัวตอนแรกอ่ะที่เธอมาอยู่กับน้องชายเธอมาอยู่อ่ะค่ะเธอนอนห้องนั่งเล่นแล้วก็ให้น้องชายอยู่ห้องนึงแล้วก็ให้ลูกสาวอยู่ห้องนึงทีนี้เธอมาอยู่ตรงนี้น้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอให้ยังไงอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าแฟลตน้ำอะเมซี่มากๆนะคะก็เลยแบบเบื่อมากเลยถ้าเกิดเธอจะออกไปเนี่ยนะจะแบบโอ้ยนะจะพยายามหาคนใหม่ที่ฟิตนะคะแฟลตข้างบนตอนแรกอะค่ะน้ำอะปล่อยเช่าเป็นแบบแปลเล่นโมนุ่งก็คือฮอลิเดย์แฟลตอะไรประมาณเนี้ยแต่แบบช่วงโควิดเนาะมันไม่มีใครมาเช่าอะไรเงี้ยน้ำก็เลยปล่อยให้มันเช่าแบบเป็นรายเดือนอะไรประมาณนี้นะคะก็ปล่อยเชื่อไหมคะช่วงโควิดอ่ะก็ยังมีคนหาแฟลตอยู่นะแต่ว่าสำหรับแฟลตเป็นฮอลิเดย์อ่ะมันไม่มีคนหาแฟลตเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้แบบทำฮอลิเดย์ไงคะเสร็จแล้วเนี่ยพอช่วงโควิดเนี่ยนะคะก็แบบทุกอย่างนะคะที่เนี่ยร้านค้าอะไรก็ยังเปิดนะพวกร้านขายของนะคะเบเกอรี่อย่างเงี้ยก็ยังเปิดอยู่นะคะน้ำก็เห็นคนนั่งอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ได้นั่งติดกันนะแล้วก็โควิดที่เยอรมันถามว่าเขามีแอปตรวจสอบด้วยนะคะว่าใครเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดนะคะนิชาสวัสดีค่ะเมื่อกี้ไปเอาน้องมาน้องตื่นนะคะแล้วทีนี้โควิดที่เยอรมันถามว่าแย่ไหมน้ำตอนนี้นะคะที่ดูที่น้ำอยู่บ้านนะคะก็อยู่บ้านก็ปกติไม่เป็นไรลูกก็เกิดมาปีครึ่งแล้วครับตอนแรกอะน้ำว่าจะเอาไปโรงเรียนอนุบาลพอด้วยเรื่องของโควิดแล้วก็ด้วยเรื่องของสภาพอากาศอะไรเงี้ยน้ำก็เลยโอ้ไม่ต้องเอาไปหรอกถ้าเอาไปแล้วลูกป่วยนี่เรายิ่งหนักกว่าเดิมเพราะปกติลูกไม่ป่วยเราก็รู้สึกว่าเราต้องดูแลเทคแคร์เด็กคนหนึ่งที่ต้องแบบต้องเล่นกับเขาต้องแบบหลายๆอย่างเขาอย่างเงี้ยมันทำให้แบบมันโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นหวัดขึ้นมาหรือว่าเป็นไข้ขึ้นมาหรือว่าติดโควิดขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะยากนะคะน้ำก็เลยเรียนน้ำก็เลยไม่เรียนก็ได้ยังไม่เรียนคือเรียนเองในอินเทอร์เน็ตเอานะคะหรือไม่งั้นก็เรียนในหนังสือเรียนเองนะคะเวลาลูกหลับอย่างเงี้ยค่ะถ้าตอนเนี้ยคือไปทำสวนไม่ได้ไงน้ำก็เลยแบบเรียนเองทำเองอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูแลลูกนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะโควิดก็พยายามอยู่บ้านคนไทยอ่ะน้ำจะบอกว่าคนไทยอ่ะดีมากเลยนะที่เมืองไทยคือทุกคนอ่ะเชื่อแล้วก็ป้องกันโควิดด้วยการใส่หน้ากากล้างมืออะไรเงี้ยแต่บางทีที่เยอรมันเนี่ยนะคะเขาก็ไม่เชื่อแล้วก็ทำเรื่องแบบไปไกลๆกันปาร์ตี้กันไม่ฟังนะคะทำให้ยอดคนหลังจากที่ล็อกดาวน์ยกเลิกอะค่ะแล้วคนก็ไปแบบปาร์ตี้ไปอะไรทำตัวปกติกันแล้วทำให้ยอดมันเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งเขาต้องล็อกดาวน์อีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ก็กลายเป็นว่าล็อกดาวน์ไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนแต่ว่าช่วงคริสต์มาสกับปีใหม่เนี่ยเขายังอนุญาตแต่ว่าไม่ให้เจอกันเยอะนะคะวันนี้น้ำก็มาเล่าเรื่องของโควิดให้เพื่อนๆฟังในสถานการณ์ที่เยอรมันนะคะใครที่จะมาเยอรมันหรือใครที่แบบโอ้ยสถานการณ์เยอรมันเป็นยังไงบ้างสมควรที่จะไปเที่ยวไหมรอให้เปิดดีๆก่อนนะคะค่อยมานะบางคนทำวีซ่าท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบทำยากมากนะคะใครที่แบบดูประกาศของของสถานทูตแล้วว่ามันไม่โอเคอย่างเงี้ยอย่าพยายามเสี่ยงมาเลยคือคิดถึงแฟนยังไงก็อดใจรออดเปรี้ยวไว้กินหวานนะคะน้ำเข้าใจว่าการอยู่ห่างไกลอ่ะมัน
มันไม่ค่อยโอเคมันแย่มากนะคะจิตใจเราคุยกันทุกวันไม่ได้กอดไม่ได้หอมอ่ะเนาะของน้ําเองอ่ะตอนที่น้ําก่อนที่น้ําจะคุยจะแบบจะแต่งงานกับแฟนนะคะอยู่ห่างกันประมาณกี่เดือน4เดือนหรือ5เดือนประมาณนี้ค่ะก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็พยายามอยู่เรื่อยๆนะคะพยายามอยู่เรื่อยๆคุยกันตลอดอะไรเงี้ยพยายามที่จะให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมานะคะก็ถ้าเกิดใครทำวีซ่ามาก็ขอให้โชคดีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ